การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการบินของจีนเป็นแนวโน้มที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยสายการบินในประเทศของจีนได้ขยายฝูงบินและเปิดเส้นทางใหม่สำนักงานการบินพลเรือนข่าองค์จีนหรือ CAAC ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องบินที่ผลิตในจีนอย่างแข็งขันซึ่งได้สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตในประเทศเช่นโคแม็กการสั่งงดใช้เครื่องบินรุ่น737 MAX ของ Boeing ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกและสายการบินของจีนก็กำลังมองหาแหล่งอื่นสำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่เครื่องบินลำตัวแคบ C919 ของ COMAC จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นโดยบริษัทได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินมากกว่า100ลำจากสายการบินจีนสิ่งนี้ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของจีนในตลาดการบินทั่วโลกและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินในประเทศอีกด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของจีนยังมีผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเนื่องจากอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของประเทศในภาคส่วนนี้อาจนำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนในตลาดโลกนอกจากนี้การขยายตัวของเครื่องบินที่ผลิตในจีนในตลาดโลกอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและประเทศที่ให้บริการเครื่องบินเหล่านี้การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการบินของจีนเป็นแนวโน้มสำคัญที่มีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยสายการบินและผู้ผลิตเครื่องบินในประเทศของจีนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเครื่องบินใหม่ที่เพิ่มขึ้นความสำเร็จของ C919 ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าของจีนในอุตสาหกรรมนี้และมีแนวโน้มว่าประเทศนี้จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของการบินผลกระทบของความพ่ายแพ้ของ Boeing ที่มีต่ออุตสาหกรรมการบินและอวกาศของจีนนั้นมีความสำคัญมากโดยนำเสนอโอกาสสำหรับสายการบินและบริษัทการบินของจีนในการเติบโตและพัฒนาขีดความสามารถของตนการระงับการส่งมอบเครื่องบิน737 MAX ทำให้ COMAC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำของจีนสามารถเร่งการพัฒนาโครงการเครื่องบินลำตัวกว้าง C919 และ C929 ได้สิ่งนี้ทำให้โคแม็กสามารถใช้ประโยชน์จากความต้องการเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นซึ่งสร้างขึ้นโดยตลาดการบินที่กำลังเติบโตในจีนและภูมิภาคโดยรอบนอกจากความก้าวหน้าของโคแม็กแล้วจีนยังได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาเครื่องยนต์อากาศยานของตนเองบริษัท Aero Engine ของจีนหรือ AECC ผู้ผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำของประเทศกำลังพัฒนาเครื่องยนต์เจเนเรชันใหม่ที่อาจใช้ขับเคลื่อนเครื่องบินของจีนในอนาคตได้การลงทุนในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ภายในประเทศนี้มีศักยภาพในการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์จากต่างประเทศของจีนอได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวการพัฒนาเครื่องยนต์อากาศยานที่ผลิตในจีนมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกปัจจุบันเครื่องยนต์อากาศนยานสวนผลิตโดยบริษัทตะวันตกจำนวนไม่มากเช่น General Electric Rolls-Royce และ Pratt & Whitney การเข้ามาของบริษัทจีนเข้าสู่ตลาดนี้อาจนำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาลดลงและเพิ่มนวัตกรรมนอกจากนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของจีนยังมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนสมดุลพลังงานในตลาดการบินโลกในขณะที่สายการบินและบริษัทการบินและอวกาศของจีนยังคงขยายขีดความสามารถของตนพวกเขาอาจมีอิทธิพลมากขึ้นในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบผลิตและบำรุงรักษาเครื่องบินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบินขณะที่ Boeing เผชิญกับความท้าทายจีนกำลังเพิ่มอิทธิพลในการบินระดับโลกจีนส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการบินในต่างประเทศอย่างแข็งขันโดยสำนักงานการบินพลเรือนของจีนหรือ CAAC ได้ลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องบินที่ผลิตในจีนในปี2022จีนและอินโดนีเซียตกลงที่จะร่วมมือกันใน
การพัฒนาเครื่องบินใหม่C929ซึ่งจะผลิตโดยโคแม็กและ PT ดิกันทาราอินโดนีเซียของอินโดนีเซียความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของจีนในการขยายการแสดงตนในตลาดการบินทั่วโลกเครื่องบิน C929เป็นเครื่องบินเจ็ตลำตัวแคบที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง160คนและได้รับการออกแบบให้แข่งขันกับ Boeing 737 Max และ Airbus A320neo เครื่องบินลำนี้คาดว่าจะเข้าประจำการได้ในปี2566และได้รับคำสั่งซื้อจากสายการบินจีนหลายสายและความร่วมมือระหว่างจีนและอินโดนีเซียในการพัฒนาเครื่องบิน C929ถือเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมการบินของจีนเนื่องจากนับเป็นครั้งแรกที่จีนได้ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาเครื่องบินพาณิชย์ข้อตกลงระหว่างจีนและอินโดนีเซียไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินแต่ยังมีผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโดยเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคและความพยายามในการส่งเสริมผลประโยชน์ในต่างประเทศความร่วมมือดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของอินโดนีเซียในการกระชับความสัมพันธ์กับจีนซึ่งกำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักในเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของจีนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดโลกในขณะที่สายการบินจีนขยายฝูงบินและเปิดเส้นทางใหม่สายการบินเหล่านี้ก็กำลังงอกลายเป็นกำลังสำคัญในตลาดการบินทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆการเข้าสู่ตลาดของเครื่องบินที่ผลิตในจีนยังถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเช่น Boeing และ Airbusเนื่องจากเป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับสายการบินที่กำลังมองหาเครื่องบินการต่อสู้ดิ้นรนของ Boeing ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกสร้างโอกาสให้กับสายการบินและผู้ผลิตของจีนและจุดประกายการแข่งขันและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Airbus และ COMAC นำเสนอการออกแบบเครื่องบินใหม่ทำให้ Boeing อยู่ภายใต้แรงกดดันในการคิดค้นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเมื่อเร็วนี้บริษัทได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวโครงการเครื่องบินใหม่รุ่น797ซึ่งจะแข่งขันโดยตรงกับเครื่องบิน Airbus A321neo และ COMAC C919การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคเนื่องจากจะส่งผลให้มีทางเลือกและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่น Boeing 797คาดว่าจะมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารนอกจากนี้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นยังจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในขณะที่ผู้ผลิตเครื่องบินพยายามเอาชนะกันและกันพวกเขาจะถูกบังคับให้สำรวจเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินไฟฟ้าหรือไฮบริดไฟฟ้าซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมากการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางพลังงานของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกที่มีต่อจีนมีผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในภาคส่วนนี้อาจนำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนในตลาดโลกเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตการขยายตัวของเครื่องบินที่ผลิตในจีนในตลาดโลกอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและประเทศที่ใช้เครื่องบินเหล่านี้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองในสำคัญประการหนึ่งต่ออิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในอุตสาหกรรมการบินก็คือศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนในตลาดโลกเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินของจีนยังคงเติบโตและขยายตัวจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดโลกโดยแข่งขันโดยตรงกับผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเช่น Boeing และ Airbus
สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความสมดุลของอำนาจในอุตสาหกรรมโดยที่จีนอาจกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดโลกอิทธิพลอีกประการหนึ่งของอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในอุตสาหกรรมการบินก็คือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินของจีนเติบโตขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้เล่นหลักในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและประกอบเครื่องบินสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโอกาสใหม่สำหรับนวัตกรรมและการเติบโตการขยายตัวของเครื่องบินที่ผลิตในจีนในตลาดโลกอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและประเทศที่ใช้เครื่องบินเหล่านี้ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินของจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดโลกซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างจีนและประเทศที่ผลิตเครื่องบินที่ผลิตในจีนสิ่งนี้อาจมีผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความสมดุลของอำนาจในอุตสาหกรรมและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆสำหรับความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศอื่นๆการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางอำนาจของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกที่มีต่อจีนมีผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในภาคส่วนนี้อาจนำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตและความสัมพันธ์ทางการทูตใหม่ระหว่างจีนและประเทศอื่นๆในขณะที่อุตสาหกรรมยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรและอาจมีผลกระทบต่ออนาคตของการบินอย่างไร